เดอะแรบบิทเค้นฟอร์มโหดเปิดบ้านไล่ถล่มสิงห์เจ้าท่าบิ๊กแมตช์ไทยลีกเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเกมนัดตกค้างกลางสัปดาห์ด้วยการเปิดบ้านไล่ถล่มสิงห์เจ้าท่าขาดลอยเก็บเป็น7แต้มเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดรองแชมป์เก่ามีคิวเปิดบ้านที่บีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีเกมบิ๊กแมตช์นัดตกค้างฟุตบอลรีโวไทยลีกเศษ2022ส่วน23เมื่อวันที่14กันยายนนาที18เจ้าถิ่นได้ลุ้นจากลูกเตะมุมทางกราบขวาพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลเล่นสั้นกับจักรพันธ์ไพรสุวรรณจ่ายเข้ากลางให้สารัตอยู่เย็นตั้งป้อมเปิดจากแดนกลางไปเสา2อีกซานฟานดีขึ้นโมงเต็มหัวส่งบอลตูงตาข่ายให้บีจีปทุมยูไนเต็ดขึ้นนำก่อน 1-0 มังกรโล่งเงินเปลี่ยนรังเหย้าชั่วคราวเลือกสนามราชบุรีรับมือปราสาทสายฟ้าหลังจากนั้นการท่าเรือเริ่มได้บุกมากขึ้นและมีลุ้นจากการยิงของธีรศักดิ์เผยพิมายรวมถึงปกรณ์เปรมพักแต่ว่ายังไม่ผ่านเกมรับของเจ้าบ้านเท่านั้นไม่พอนาที36เกมต้องหยุดเมื่อห้อง VAR แจ้งผู้ตัดสินว่าธนบูรณ์เกษารัตน์กัปตันทีมการท่าเรือเจตนาสอกใส่ฉัตรมงคลทองคีรีผู้ตัดสินให้ฟาวกับเจ้าถิ่นพร้อมควักใบแดงไล่ธนบูรณ์ออกจากสนามให้ทีมยืนเหลือ10คนเข้าสู่นาที42เจ้าบ้านซึ่งได้เปรียบตัวผู้เล่นครึ่งเกมบุกทางกราบซ้ายอภิสิทธิ์โสรดาเติมขึ้นมาเปิดเข้ากลางประตูอีกซานฟานดีขึ้นโมงเปลี่ยนทางตูงตะข่ายให้ขุนพลเดอร์แรบบิทหนีห่าง 2-0 อย่างไรก็ตามช่วงทดเวลาบาดเจ็บกองหลังบีจีสกัดบอลไม่ดีเข้าทางธีรศักดิ์เผยพิมายได้ซัดเต็มข้อตูงตาข่ายให้การท่าเรือไล่มา 1-2 ในครึ่งแรกครึ่งหลังเจ้าบ้านเป็นฝ่ายครองบอลเหนือกว่านาที56ปรับทัพด้วยการถอดอีกซานฟานดีออกพร้อมกับส่งธีรสินแดงดาลงเล่นแทนกระทั่งเข้าสู่นาที66ธีรสินส่งบอลเข้าไปตูงตาข่ายให้บีจีปทุมยูไนเต็ดหนีห่างอีกครั้งเป็น 3-1 เท่านั้นไม่พอนาที80เปาโลคอนราโดกองหน้าตัวสำรองจะซัดเต็มข้อให้เจ้าบ้านทิ้งไปไกล 4-1 ช่วงเวลาที่เหลือบีจีปทุมยูไนเต็ดพยายามเล่นกับเวลาด้วยการถ่ายบอลให้การท่าเรือวิ่งไล่และแม้ว่าวิลเลียมไวเดอร์เธอจะยิงให้ท่าเรือไล่มา 2-4 แต่ไม่ทันจบเกมบีจีชนะ 4-2 เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนจากการลงสนาม4นัดเท่ากับการท่าเรือขึ้นรั้งอันดับ7เนื่องจากผลต่างประตูได้เสียเป็นรองการท่าเรือป๋อหวงเอ๋หนักมากหลังสวยเซ็กซี่ผิดหูผิดตารับเคยฟุ้งซ่านถึงขั้นคิดว่ามีคนอื่นป๋อณัฐวุฒิรับหวงเอ๋พรทิพย์หนักมากหลังภรรยาสาวสวยเซ็กซี่ขึ้นผิดหูผิดตารับเคยฟุ้งซ่านถึงขั้นคิดว่ามีคนอื่นวันที่14กันยายน2565นักแสดงหนุ่มชื่อดังป๋อณัฐวุฒิสกิจใจมาร่วมงาน17ปีตีท้ายครัวเปิดตัวในฐานะพิธีกรใหม่ของรายการที่ร้านชิมชิมโรงแรมสยามแอดสยามดีไซน์ย่านปทุมวันภายหลังเสร็จสิ้นงานนักแสดงหนุ่มได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เอ๋พรทิพย์ภรรยาสวยและเซ็กซี่ขึ้นทุกวันพร้อมยอมรับว่าเคยหึงหวงถึงขั้นคิดฟุ้งซ่านว่าภรรยาแอบไปมีใครหรือเปล่าก่อนจะทำความเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงจนเปลี่ยนเป็นเชิดชูและสนับสนุนแทนภรรยาสวยขึ้นทุกวันทุกวันเลยดีครับมันก็เหมือนได้ภรรยาใหม่ทุกๆวันแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปหาช่างมาจากไหนไม่รู้คือการทำผมแต่งหน้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยที่สำคัญคือเก่งเรื่องการหาเสื้อผ้าเข้าไปอีก
คือเอเมียนับวันยิ่งหนักข้อขึ้นในเรื่องของการแต่งตัวเซ็กซี่บางทีไม่เซ็กซี่ก็รัดเกินไปบางทีไม่รัดก็โป๊เหมือนกันคือมันขัดกับข้อความที่เราลงในเฟซบุ๊กมากเลยแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นความมั่นใจของเขามันเหมือนวันหนึ่งที่เขาเป็นคุณแม่ลูกสองรูปร่างเขาพังแล้วแต่วันนี้เขากลับมาได้มันเหมือนกับเขามั่นใจไงเขาพยายามแล้วเขาก็ทำได้เราก็ดีใจด้วยรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ภรรยาเราทำทุกอย่างพูดตรงๆว่าตอนแรกเราไม่ค่อยเห็นด้วยเราจะรีทัชแหลกเลยคนอาจจะคิดว่าเราเล่นมุกคือเล่นมุกก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันไม่ต้องใส่อะไรให้มันขนาดนั้นก็ได้มั้งแต่เรามาฟังเหตุผลเขาดีๆเลยรู้สึกว่าความมั่นใจของผู้หญิงเนี่ยมันมีค่าแล้วเราจะทิ้งเขาได้ยังไงละหมายถึงว่าเราจะทิ้งเมียคนหนึ่งที่ปล่อยให้อ้วนอยู่แล้วพอเขาหุ่นดีจะไม่เชิดชูให้เขาได้ยังไงสถาบันครอบครัวมันก็สำคัญและเป็นสิ่งที่เรายึดถืออยู่แล้วเลยคิดว่าต้องเชิดชูเมียไปเลยต้องชื่นชมเขาเอาเลยน้องโปให้เต็มที่เดี๋ยววันหนึ่งน้องก็เบื่อเองแหละตอนนี้มันเริ่มเบื่อแล้วนะเพราะว่ามันหมดแล้วไงอีกนิดเดียวก็ไปไม่ได้แล้วไปให้สุดหยุดที่เหนื่อยที่พูดแบบนี้ไม่ได้ประชดใช่ไหมไม่ได้ประชดแต่ห้ามไปก็เป็นปัญหาครอบครัวอีกอย่างเขาก็โตแล้วพอที่จะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอยู่แล้วตอนนี้เราก็เริ่มเพลาในการรีทัชรูปแล้วและผมก็เริ่มเขินแล้วด้วยไม่รีทัชก็ได้ลงไปสวยๆเลยแล้วมันก็ดีคนก็ค่อนข้างจะมีความคิดเห็นในทางบวกไม่ได้มองว่ามันโป๊อะไรเคยมีรูปไหนที่สกรีนแล้วไม่ผ่านจริงๆไหมมีเพราะเขาต้องให้เราดูก่อนอยู่แล้วเราคือด่านแรกถ้าเกิดมันไม่สวยหรือแหวกเยอะจนน่าเกลียดเราก็จะบอกว่าให้เอารูปอื่นได้ไหมเวลาเขาถ่ายก็จะถ่ายเป็น10รูปอยู่แล้วไงเขาก็จะมีลิสต์มาให้เราเลือกเราเป็นเหมือนกองเซ็นเซอร์ในช่วงแรกบางครั้งเราก็เอาลงด้วยถ้ารูปอันไหนที่เราลงนั่นหมายถึงว่าเราถูกใจมากความห่วงภรรยาเยอะขนาดไหนได้ข่าวว่าถึงขนาดไม่อยากให้ออกจากบ้านเลยเอาจริงๆปะเราเคยหึงด้วยบางทีเขาไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วกลับเที่ยงคืนเราก็จะแบบเฮ้ยมีคนอื่นหรือเปล่าวะเนี่ยคิดแบบนั้นจริงๆเพราะตอนนั้นมันเหมือนแบบทำไมสวยขึ้นแล้วทำไมแต่งตัวทำไมไปข้างนอกแล้วทำไมกลับบ้านเที่ยงคืนแล้วทำไมป๋ออยู่บ้านล่ะนึกภาพออกไหมที่เมียออกแล้วผัวอยู่บ้านอ่ะหัวเริ่มไปหมดแล้วฟุ้งซ่านแล้วว่ามันทำอะไรวะหรือว่ามันมีใครหรือว่ามันไปกินข้าวกับใครหลังๆหลอนเลยถึงขั้นเช็คโทรศัพท์ไหมเราไม่เช็คโทรศัพท์แต่จะเช็คว่าเขาไปที่ไหนแล้วเราก็จะเช็คอินไปที่นั่นแล้วก็จะไปดูรูปว่ามันแฮชแท็กอะไรแล้วก็มันก็จะมีรูปขึ้นมาเยอะแยะเราก็จะไปดูว่าโต๊ะที่เขานั่งอยู่กับใครนั่งติดกับใครแล้วเราก็ไม่ถามนะคือซุ่มให้แน่ใจก่อนเดี๋ยวมีปัญหาครอบครัวเราก็จะซุ่มไปเรื่อยๆจนผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะถามว่าทำไมต้องนั่งติดกับคนนี้เขาก็จะบอกว่านั่นมันแฟนเพื่อนแต่ไม่ได้ถึงขั้นต้องจับข่าวคุยอะไรเพราะมันก็แค่หึงเราก็คิดว่าเราเข้าสู่วัยทองด้วยไงมันจะเหมือนคนฟุ้งซ่านนิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจในหัวเราตีกันตลอดเวลาแล้วสุดท้ายอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไว้ใจเขาคือเขาไว้ใจเชื่อใจเรานั่นคือสิ่งที่เราไม่สามารถทำร้ายเขาได้ด้วยการไม่เชื่อใจเขาแล้วเดี๋ยวนี้เราเล่นละครมันต้องมีจูบปากบทขยี้ด้วยสมัยก่อนมันไม่มีขนาดนี้เราถึงกับต้องขอเมียก่อนตอนแรกเขาก็เหมือนรับไม่ได้เหมือนกันแต่หลังๆเราก็บอกว่าคนอื่นเขาก็จูบกันหมดแล้วไหมซึ่งเราก็จะคุยกันว่าต้องแข็งแรงถ้าเอ๋ไม่เชื่อใจพี่มันจะไปต่อได้ยังไงหรือถ้าพี่ไม่เชื่อใจเอ๋มันจะไปต่อกันยังไงคนเราสุดท้ายแล้วต้องอยู่ที่เชื่อใจถ้าไม่เชื่อใจมานั่งเช็คโทรศัพท์กันตายพอดีแป๊บเดียวก็เลิกแล้วสิ่งที่เคยสงสัยภรรยาในใจเคลียร์หมดแล้วหรือยัง
มันไม่มีอะไรเลยเราบ้าบอไปเองหลอนของเราไปเองไปเช็คนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายไม่มีอะไรเลยเขาไปกับเพื่อนเขาเองอย่างที่บอกว่าเราก็คิดไปเองทั้งหมดแต่เหมือนเอเคยบอกว่าที่เขาทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อคืนกำไรให้พี่ป๋อยิงเหรอหัวเราะดูดีชิปเป่งเลยแต่เอาจริงๆมันก็ดีนะคือเราก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้มาตลอดว่าภรรยาควรต้องทำสิ่งนี้แหละคุณผู้หญิงห้ามปล่อยเนื้อปล่อยตัวเด็ดขาดอันนี้ผมพูดในมุมสามีนะครับต่อให้มีลูกแล้ว1คน2คนก็ห้ามปล่อยตัวต้องรักษาความมั่นใจของตัวเองเอาไว้มันจะอยู่ยัน60ก็ต้องเป็นอย่างนั้นสามีก็ไม่ไปไหนหรอกความรักมันก็ยังอยู่ครอบครัวก็ยังแข็งแรงแล้วในฐานะสามีคืนกำไรให้ภรรยายังไงบ้างตอนนี้เราก็ลดหุ่นอยู่นะครับตอนนี้หน้าเราก็เหมือนมาริโอใช้ได้อยู่นะยิ้มเราก็พยายามดูแลตัวเองทุกวันนี้ก็วิ่งวันละประมาณ5กิโลออกกำลังกายวันเว้นวันดูแลรูปร่างตัวเองให้แข็งแรงขึ้นเราตั้งใจว่าอายุ50เราจะมีซิกแพคให้ได้คืออยากพรีเซนต์ว่าเรายังแข็งแรงได้ถ้าเรา50ตอนนี้48แล้วอีก2ปีค่อยมาถามกันใหม่